ครับเดี๋ยวเราไปดูแผนที่รอบๆครับวันนี้ใครลงตรงไหนยังไงบ้างครับทีมที่9เลฟพีเซนครับทีมที่9เลฟพีเซนกลางล่มอยู่เหนือแถวระหว่างโรสฮอกกับเมืองน้ำครับแล้วมีด้านซ้ายครับ20ลาวลี่อยู่ใกล้ๆครับเอาละครับตรงนี้มีอยู่ประมาณ3สควอตหรือเปล่าครับเมืองน้ำครับเอาละครับเมืองน้ำเมืองแห่งความบันเทิงครับมาถึงก็ล่ำกันเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของลาวลี่ DMC ไอบัวตองเก็บลาวลี่เฟสเอ็กลงไปหมอบไปแล้วฮะเฟสเอ็กครับโดนดาวไปก่อนครับเอาละครับตรงนี้มันช่างบันเทิงซะเหลือเกินครับแล้ววงครับวงแบบนี้ไปอยู่แถวตรงกลางเป็นฟาร์มครับจุดศูนย์กลางของวงครับลาวลี่ครับเลือกจะขับรถฉีกออกไปครับแล้วมีสวนมาตรงนี้เรายิงใส่กันยังไงครับลาวลี่บอกไม่ได้ครับต้องเอาคืนแล้วยังไงครับเปลี่ยนใจหรือเปล่าครับลาวลี่มีวนรถกลับไปครับแล้ว15ตรงนู้นครับทีมจากเอทนายครับโดนเคาะมาจากไกลๆครับเอาละโดนหรือเปล่าซาเล็กยกโดนหลังไป1เมตรครับบอลคูเข้าที่กลางหลังครับแล้วมีเพื่อนอยู่ตรงนี้1คนครับเอทนายขึ้นรถกันไปครับแล้วเหมือนมีรถตามหลังมาเป็นลาวลี่ครับตามหลังซาเล็กแบบนี้เรายิงใส่แบบนี้ลงล่วงรถหรือเปล่าครับยังไม่ล่วงครับลาวลี่พยายามจะยิงใส่ทางด้านของเอทนายครับซาเล้ง3คนกำลังขับอยู่แล้วโดนตรงบ้านครับยิงจานแบบนี้ล่วงไป1ครับเอาละมีตามยิงกันแบบนี้ครับพยายามจะหลบไปได้ครับทางด้านของเอทนายครับเพื่อนล่วงรถไปแล้ว1คนด้วยครับเอาละมีจุกหลบกันไปครับแล้วลงรถแบบนี้เก็บเพื่อนที่รอดชีวิตตรงนี้คานอยู่ยังไงและโดนเก็บเลยหรือเปล่าครับและโดนเก็บไปครับเอทนายเดย์ซีลอสครับโดนเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยครับอีก2ท่านครับขับรถจุกหลบออกไปได้ครับโอ้โหครับเกือบตายเหมือนกันครับทางด้านของเพอร์ซิวุสครับมีเลือดแดงกันเกิดขึ้นครับ AMG ตีที่10ครับจากอมตะเกมมิ่งครับกำลังปะทะอยู่กับดาร์คเทอร์เลอร์และล่วงลงไปครับโดนดาร์คเทอร์เลอร์เก็บลงไปได้ครับทางด้านของแล้วแมทแคทไนท์ไลท์ครับเสียชีวิตไป1คนเหมือนกันครับดาร์คเทอร์เลอร์ครับตรงนี้ครับมีเสียงปะทะขึ้นมาจากลาวลี่เลดิกครับเลดิกโดนน็อกลงไปครับดูโม่ครับยังไงครับและมี RW Base ครับเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยครับแล้วทางด้านของเลดิกก็ดาวอยู่เหมือนกันครับมีดูโม่ครับดูโม่อยู่ในบ้านครับดูอะไรอยู่ครับดูโม่เราไปดูดูโม่ครับดูโม่ยังไงครับมีปั๊มเลือดกันอยู่ตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าปะทะกับใครแต่มี11อยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับ11ตรงนี้จากทางด้านของ LK Esport ครับนี่ครับนัดเด็กเทพครับมินสูครับอักว่านี่ก็ JP ครับนี่ก็ไม่ธรรมดาแก๊งนี้ครับแก๊งอักฟ้าแมนครับโอ้โหครับพยายามจะเคาะทางด้านของลาวลี่ครับที่อยู่กับ3คนและตรงนี้เป็นเลดิกที่เสียชีวิตแล้วเหลือดูโม่คนเดียวครับดูโม่ครับและเลือดไม่เต็มแล้วครับแล้วเหมือนจะรู้ด้วยครับทางด้านของ JP LK ครับแล้วตรงนี้ครับเคาะไปเรียบร้อยครับดูโม่เสียชีวิตไปโดนสังหารโดยมินสูครับแต่ตรงนี้ครับ24ครับจากมั่วซั่วครับ MS ครับปะทะอยู่กับ LK ครับ12ครับมีสปอร์ต2โดนยิงน็อกไป1และอีกคนนึงยังไงไซโคดาวอยู่แล้วตรงนี้โดนเก็บเลยหรือเปล่าและเรียบร้อยครับ LK อีสปอร์ตไซโคแล้วโดนเข้ามาจิ้มใส่หน้าตายเลยครับ LK อีสปอร์ตครับลูริซัสครับเข้ามาชาร์จแล้วก็เก็บไปได้สำเร็จครับเป็นทางด้านของ144 Hz ครับกับไซโคที่เสียชีวิตไป2คนครับและมี14 LK อยู่ทางด้านนู้นครับขับผ่านกันไปผ่านกันมาครับตรงนี้วงมันเริ่มเล็กลงเรื่อยๆครับแล้วบลูโซนเริ่มบีบเข้ามาตอนนี้21ยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยครับผ่านตี้17มาได้ครับจากตะขบซิตี้ครับครับและตรงนี้ยังไงครับตายยกคันหรือเปล่าตรงนี้ยังไงขับรถแบบนี้ซื้อใบขับขี่มาหรือเปล่าแล้วครับยังไปต่อได้ครับทางด้านของดาร์คเทอร์เลอร์เหมือนจะไปยึดบ้านชายหาดหรือเปล่าครับ15ด้านบนครับเอทนายปะทะอยู่กับใครหรือเปล่าซีอูดครับยิงใส่ไปแบบนี้มีเสียงเคาะกันไปเคาะกันมาครับตี11 LK อาควาพยายามจะอ้อมมาด้านขวาครับแล้วยังไงครับอาควาเห็นแล้วยิงตรงนี้หรือเปล่ายังไงครับ15เพอร์ซีอูดกระโดดจึ๊กจั๊กทำไมไม่ยิงครับเหมือนอาควาไม่เห็นหรือเปล่าครับเมื่อกี้พยายามจะ2ต่อ4ครับ2จะลุม4หรือ4จะลุม2ครับแล้วครับเอ็ดนายเพอร์ซิอุสครับโดนระเบิดเข้าไปตรงนี้แล้วเป็นทางด้านของ นี่ครับเอ็ดนายพยายามจะล้อมบ้านเอาไว้ครับ2ล้อม3ครับเอาแล้วเดพีมีระเบิดดึงลูกและโยนเข้าไปตรงนี้โดนหรือเปล่าครับแล้วโดนชาร์จหรือเปล่าครับนัดเด็กเทพโดนยิงดาวลงไปแบบนี้อาฝ้ายทำยังไงครับอยู่หลังบ้านครับพยายามจะเคาะใส่แต่ไม่โดนครับเอาละสุรันครับมี LP LKJP อยู่ด้านล่างครับอาฝ้ายอยู่หลังห้องน้ำครับนี่จะทำยังไงครับจะเข้าชาร์จเลยหรือเปล่าครับมีน็อกหนึ่งครับทางด้านของเพอร์ซิอุสครับน็อกไปครับตอนนี้ดาวอยู่เหมือนกันครับดาวอยู่เหมือนกันครับรับลุกขึ้นมาได้ครับทางด้านของ JP มีอาควาเป็นตัวซัพพอร์ตอยู่อีกหนึ่งคนครับเอาละครับประเด็นตรงนี้จะจบยังไงครับเพอร์ซิอุสก็มาดึงขึ้นไว้ได้ครับแล้วเติมเลือดเลยทันทีครับเอาละครับ 2-2 ครับเอ็ดนายปะทะกับทางด้านของ LK eSport 1ครับเอาคว้ากับ JP ครับมีระเบิดควันครับตรงนี้ครับต้องใช้จิตวิทยากันแล้วครับ2-2ครับพยายามจะเล่นแยกกันแล้วครับแล้วมีปูปันวิ่งเข้าบ้านไปเสริมทัพกันครับแล้วตรงนี้เหมือนทางด้านของซูซูรันครับโดนเคาะไปเกือบตายครับทางด้านเพอร์ซิอุสครับหยอดระเบิดมาแบบนี้ยังไงถึงหรือเปล่าครับแล้วเข้าไปในบ้านยังไงครับ2คนนี้เอารถครับต้องถอยก่อนครับได้รถแล้วถอยก่อนครับเอาไปกันคนละคันครับอ๋อแล้วทางด้านของ JP ครับทางด้านของ LKJP ครับล่อซื้อครับทิ้งอาควาเอาไว้ยังไงครับแล้วอาควาโดนยิงไปแบบนี้ครับเกือบตายหรือเปล่าครับหรือน็อกไปแล้วเกือบตายครับ LKJP ขับรถชิ่งไปแล้วครับเหลืออาควาคนเดียวเท่านั้นครับที่พยายามจะค้ำไว้ให้ครับแล้วเห็นยังไงครับยิงหรือเปล่าครับตรงนี้ต้องหลบฟันกันไปก่อนครับอาควาครับแล้วโดนเห็นจากด้านหลังโดนยิงน็อกไปเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของเอ็ดนายครับเก็บ LK eSport 1อักว่าไปเรียบร้อยครับ JP เข้ามาบ้านตรงนี้ก็เจอเจ้าที่ครับตีที่6เรียบร้อยครับ LK eSport 1ครับโดนเก็บลงไปครับมูฟมาบ้านใหม่เจอเจ้าที่ครับ LK ครับโชคไม่ดีจริงๆครับตรงนี้เหลี่ยมเขาแถวฟาร์มครับตรงนี้เป็นร้านโล่งๆซะด้วยครับแล้ว23ยังไงครับมีปะทะครับรถจะระเบิดครับแอสเปอร์ลิจิลัสครับเคดีโลโป้ครับขับรถไปแบบนี้ตีที่23จากบัตรคูครับจะรอดหรือเปล่าครับเคดีโลโป้ไปกับแอสเปอร์จิลัสครับ2คนรถจะโดนเคาะอีก 2-3 เม็ดนี่นายกตีได้เลยครับแล้วมีตี8แล้วโดนเคาะมาแบบนี้ยังไงครับโดนไปแล้ว1 เม็ดต้องจอดรถลงก่อนครับไม่ไหวครับเดี๋ยวรถระเบิดนะแล้วมีแอร์ดรอปอยู่ด้านหน้าครับในโกดังก็มีเจ้าที่อยู่แล้วซะด้วยครับงานหยาบแล้วครับทางด้านของตีที่23ครับจากบัตรครูครับเอาละตรงนี้เหลือ12สควอตเท่านั้นครับ21ปะทะอยู่กับ17ตรงนี้ยังไงครับสมัยครับบูลลี่โดนน็อกไปครับแล้วจะโดนเก็บเลยไปเลยหรือเปล่าพยายามจะคานเข้าวงตรงนี้ครับไม่มีสโมกจากเพื่อนแล้วอิมยังไงครับอิมก็โดนน็อกแล้วเก็บเสียชีวิตไปเลยครับอิมกับบูลลี่ครับสมัยครับ17พยายามจะเข้ามาช้าแล้วครับเจนเน็ตครับโดนคอยอยู่แบบนี้แล้วโดนชาร์จแล้วเรียบร้อยครับเป็น21เก็บ17หมดตี้ครับตะขบซิตี้ตายไปเรียบร้อยครับเอาละฮะตรงนี้โชคไม่ดีครับชาร์จเขาแต่โดนเขาชาร์จกลับครับไม่รู้ยังไงครับตรงนี้ตีที่8ครับ มาด้านบนแล้วเจอ23จากบัตรคูครับหลงเข้ามาแบบนี้ข้างล่างเป็นฮาร์เดสครับกลายเป็นกล่องครับอีก1คนแล้วตรงนี้ยังไงครับยังอยู่กันดีครับทางด้านของสปอตที่3จากกันแมนวันครับมาชิกใหม่ของช่องเราครับกันแมนครับแล้วตรงนู้นโหนัวกันยับครับข้างล่างโอดังแบบนี้ครับโดน LK ทอสเตอร์ครับขอใส่กลับไปครับต้องเปลี่ยนจุดกันเลยทีเดียวครับแล้วเหลือ7สควอตเท่านั้นแต่เหมือนจะสควอตไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะปีสควอตที่ครบน่าจะเป็นทางด้านของสควอตที่3กันแมนวันเท่านั้นครับที่อยู่4คนครบถ้วนครับแล้วโดนเคาะแบบนี้กันแมนวันโดนเคาะล่วงไป1เหมือนกันครับเอาละครับกันแมนวันตรงนี้ต้องระวังด้านหลังเหมือนกันครับ LK Toaster ครับตรงนั้นมี2คนหรือเปล่าครับมี23ครับ Aspergillus ครับกับ8เอาตรงนี้เขาพยายามจะยิงกันอยู่เหมือนกันครับ2ตีน8อยู่ด้านล่างจะขึ้นมาหรือเปล่าครับแล้วโดนเคาะแล้วโดนทางด้านของ LK ครับ23ขึ้นมาด้านบนครับ8ลงไปข้างล่างสลับกันครับยังไงครับ8อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับดักบันไดครับแอสเปอร์จิลัสขึ้นมาแล้วครับ8แล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วโดนยิงไปเรียบร้อยครับสควอตที่8จากเคียร์วอเตอร์ครับเหมือนจะแบบไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่บ้านเดียวกับตัวเองหรือเปล่าครับโอ้แล้วตรงนี้ขึ้นไปเสียชีวิตไปเลยครับแล้วสควอตที่3ครับกันแมนยังอยู่ครบถ้วนดีเดย์ครับไม่มีอะไรครับแล้วเคาะกับทางด้านของสควอตที่6นักมีตรงนี้ครับฮาร์ดเดสกับไดมอนด์แคทครับวันนี้ไต่เข้ามาถึงลำดับที่5ครับ LK Esport ทางด้านของยูเลซัสครับเสียเลือดไปเหมือนกันครับแล้ววงเหลือ22วินาทีครับก่อนจะอัปเดตในรอบสุดท้ายหรือเปล่าครับตรงนี้วงที่6ที่7ไปแล้วครับยังเหลืออีกค่าสควอตนะเคาะด้วยมินิครับกับคูณ2ครับแล้วบีข้างบนเห็นแบบนี้ยังไงครับยิงกลับไปที่แล้วหลบหลังต้นไม้ชุบลงไปมีฮาร์เดสอยู่ด้านหน้าแล้วเคาะหล่นไปครับทั้งบีกูดครับโดนเคาะล่วงไปแล้วทางด้านของ DVR ครับโดนเคาะจากไกลๆมาจะล่วงแล้วเรียบร้อยครับล่วงลงไปนอนเหมือนกันครับลุงจอร์จตรงนี้ยังไงครับเหลือลุงจอร์จคนเดียวปั๊มเลือดอยู่นอกวงครับจะทันหรือเปล่าแล้วโดนเคาะมาจากสควอตที่3จากกันแมนวันครับเสียชีวิตไปเหมือนกันครับแล้วเหลือ2สควอตสุดท้ายเป็น LK Esport กับทางด้านของกันแมนวันครับเอาละครับกันแมนวันนี่อยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยครับเป็น LK Esport ยูเลซัสครับแล้วเคาะใส่ทางด้านของ G1 ครับล่วงลงไปเหมือนกันครับเอาละครับ G1 ครับแล้วตรงนั้นมี2คนครับโดนเคาะไปอีก1เหมือนกันครับเอาลูยูเลซัสครับมาเข้มครับ2คนครับกับทอสเตอร์ครับตรงนั้นพยายามจะชุบกันต้องรีบชาร์จเลยครับตรงนี้แล้วเคาะใส่บ้านใส่รถตรงนี้ยังไงครับต้องวิ่งเข้ายิงประตูแตกกันไปครับแล้วพยายามจะชาร์จครับทอสเตอร์วิ่งเข้าไปตรงนั้นมี G1 ที่โดนดึงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วข้ามบ้านโผล่ออกมาโดนยิงยังไงครับดาวไปเหมือนกันครับแล้วเหลือคนสุดท้ายเรียบร้อยหรือเปล่ายูเลซัสโดนยิงดาวไปครับแล้วเหลือทอสเตอร์คนเดียวเท่านั้นครับทางด้านของ G1 ไม่รอช้าครับวิ่งเข้ามาชาร์จเลยแล้วแบบนี้ยังไงโดนเก็บไป1ครับและเรียบร้อยครับเป็น LK Esport ครับที่ได้ที่1ไปแล้วเมื่อกี้ G1 ชาร์จแต่จังหวะสุดท้ายครับเป็น LK Esport เก็บ2คนล่วงไปครับครับแล้ว most kill ครับเป็นยูเลซัสครับ11คิวกันเลยทีเดียวครับนี่ฮะ11คิวคิวละ10แต้มก็110แต้มไปแล้วครับแล้วคะแนนที่1อีก300แต้มก็เป็นทั้งหมด410แต้มไปแล้วครับเอาละครับ